เฟรนฟรายเปิดใจเหตุเลิกหมอสองรับเฮิร์ตหนักยังไม่เข็ดความรักจบความสัมพันธ์กันแบบงงๆสำหรับเฟรนฟรายทันชนกและหมอสองนพรัตน์รัตนวราหอที่คบหาดูใจกันมาสักระยะแต่แล้วก็มีทัศนคติให้ไม่คลิกกันจนตัดสินใจเป็นโสดล่าสุดวันที่15กุมภาพันธ์66เฟรนฟรายเดินทางมาร่วมงานแกรนด์โอเพนนิ่ง The Touch Wellness and Beauty Center ที่ The Touch Wellness and Beauty Center ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวเฟรนฟรายพูดถึงความสัมพันธ์ล่าสุดตอนนี้เฟรนฟรายโสดค่ะขอตอบในมุมของตัวเองนะคะเน้นย้ำว่าตัวเองโสดค่ะก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมาคนก็งงว่าเราไปคบกันตอนไหนก็เหมือนตามที่เคยให้สัมภาษณ์ในรายการประมาณปีกว่านิดๆเกือบจะ2ปีค่ะเหตุผลหลักในครั้งนี้ที่เราขอหยุดความสัมพันธ์คืออะไรในมุมของเฟรนฟรายใช่ไหมคะก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติก็มีการพูดคุยกันไปแล้วค่ะถามว่าตัดสินใจนานไหมมีการพูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่มีให้กันและยังคงปรารถนาดีให้กันเหมือนเดิมยังซัพพอร์ตเหมือนเดิมค่ะเฟรนด์ฟรายไม่ได้มีในเรื่องของมือที่สามหรือคนอื่นเข้ามาใช่ไหมขอตอบในมุมของเฟรนด์ฟรายนะคะก็ไม่ได้มีประเด็นนั้นค่ะส่วนเฟรนด์ฟรายเองก็ไม่ได้มีใครคบใครรักใครก็รักจริงรักเดียวใจเดียวค่ะตัดสินใจยุติความสัมพันธ์นานแล้วหรือยังก็สักพักหนึ่งแล้วค่ะสภาพจิตใจของเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนทุกวันเลยค่ะทำงานทุกวันและมีความสุขค่ะถ้าจะถามว่าดีขึ้นไหมก็มองว่าตอนนั้นที่ตัดสินใจผ่านการคิดและใช้สติมาระดับหนึ่งแล้วนะคะและใช้เหตุใช้ผลความเสียใจแน่นอนก็ต้องมีบ้างแต่ว่าตอนนี้ใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะไม่ได้เสียใจมากเฟรนด์ฟรายที่ผ่านมาเราทุ่มเทกับความรักครั้งนี้ขนาดไหนในทุกๆความสัมพันธ์ก็เต็มที่ค่ะถามว่าเฮิร์ตไหมก็มีเสียใจบ้างค่ะเป็นเรื่องปกติเวลาที่เรามีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกไปทุกอย่างเราใช้สติของเราใช้เหตุและผลของเราค่ะทำให้มุมมองความรักของเราเปลี่ยนไปไหมก็เหมือนเดิมค่ะรักใครก็รักจริงเต็มที่ค่ะยังสามารถเป็นพี่เป็นน้องกันได้เหมือนเดิมยินดีซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะมีหนุ่มๆเข้ามาไหมสถานะตอนนี้คือโสดค่ะสเตตัสตอนนี้คือโสดค่ะเฟรนด์ฟรายถ้ามีคนเข้ามาพร้อมเปิดใจไหมเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้อาจจะไม่ได้รีบขนาดนั้นเพราะตอนนี้ชีวิตเฟรนด์ฟรายคือเรื่องงานครอบครัวเดี๋ยวเรื่องของความรักขอเป็นเพื่อนกันก่อนดีกว่าค่ะรู้จักกันไม่รีบค่ะไม่ได้เข็ดกับความรักค่ะมุมมองความรักก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้มีข้อจำกัดเหมือนเดิมค่ะรักใครก็รักจริงและทุ่มเทกับทุกความสัมพันธ์ค่ะ หมอลำคำผุนงัดสปิริตขึ้นแสดงทั้งน้ำตาหลังสูญเสียนิวมุกดาหมอลำคนดังแฟนคลับร่วมอาลัยเมื่อเวลาเที่ยงคืน30นาทีวันที่16กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการแสดงของวงหมอลำชื่อดังคณะคำผุนร่วมมิตรที่เปิดทำการแสดงให้พี่น้องประชาชนได้รับชมภายในบริเวณวัดภูมิบาลวัฒนาวัดเหนือบ้านเหนือหมู่7ตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นงานบุญประจำปีโดยคณะกรรมการของวัดได้จ้างวงหมอลำชื่อดังมาแสดงให้ชาวบ้านได้ชมตั้งแต่3ทุ่มถึงยันเช้าโดยบรรยากาศยังคงเป็นไปตามปกติคณะหมอลำยังคงเปิดทำการแสดงให้พี่น้องประชาชนเข้ามาชมความบันเทิงสนุกสนานเช่นเดิมซึ่งมีประชาชนและบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาปูเสือปูศาสจับจองที่นั่งตั้งแต่หัววันจนเริ่มการแสดงเวลา21นาฬิกา
ประชาชนจำนวนมากก็หลั่งไหลเข้ามาชมการแสดงจนล้นลานวัดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะหมอลำในช่วงหนึ่งที่เป็นการเปิดตัวดาวคณะบนเวทีทั้งนักร้องชายหญิงรวมไปถึงศิลปินตลกของวงที่จะต้องออกมาร่วมร้องเพลงพร้อมกันหน้าเวทีทุกคนต่างเตรียมตัวแต่งชุดหมอลำที่ตัวสวมใส่ตามบทบาทออกมาร้องมารำท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกแต่แสนเศร้านักร้องชายหญิงแทบทุกคนร้องรำไปปาดน้ำตาไปบางคนถึงกับสะอื้นเดินออกข้างเวทีขอเช็ดน้ำตาและขอเสียงแฟนคลับของนิวมุกดาพร้อมมอบเพลงแทนใจอย่างเราและนายของเสกโลโซและเพลงชาติหน้าฮักอายเดอร์ของมนแคนแก่นคูนและเพลงอื่นที่สื่อความหมายถึงพระเอกหนุ่มนิวมุกดาแต่ศิลปินทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แสดงสปิริตทั้งร้องทั้งรำปาดน้ำตาไปพร้อมๆกันซึ่งก็มีแฟนคลับจำนวนมากยื่นดอกไม้พวงมาลัยให้เพื่อเป็นกำลังใจในการแสดงของวงหมอลำคำผุนร่วมมิตรที่สูญเสียพระเอกของวงไปอย่างไม่มีวันกลับผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับผู้ดูแลหรือหัวหน้าวงของคณะหมอลำถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความรู้สึกที่ขาดพระเอกคนสำคัญไปซึ่งก็ได้คำตอบว่ายังไม่พร้อมที่ตอบคำถามใดๆเพราะอยู่ในช่วงที่กำลังเสียใจเช่นเดียวกับเพื่อนๆ นักร้องและเพื่อนๆที่ร่วมงานกับน้องนิวในคณะต่างปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่ากลัวทำใจไม่ได้และอาจจะส่งผลให้งานแสดงในวันนี้หยุดชะงักหรือติดขัดสร้างความเสียหายให้หลายฝ่ายจึงต้องแสดงสปิริตความรับผิดชอบแสดงงานนี้ให้จบถึงจะต้องเสียใจปาดน้ำตาขนาดไหนก็ต้องให้ทุกคนในคณะฝืนผ่านคืนนี้ไปให้ได้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าหลังเกิดอุบัติเหตุและมีข่าวออกไปตามสื่อต่างๆส่งผลให้มีแฟนเพลงแฟนคลับแฟนหมอลำร่วมถึงชาวบ้านที่รู้ข่าวเดินทางมาให้กำลังกับคณะหมอลำคำผุนร่วมมิตรทั้งด้านหน้าเวทีและหลังเวทีเป็นจำนวนมากจนล้นวัดอ่านอุบัติเหตุคร่าชีวิตพระเอกหมอลำดังนิวมุกดาเสียชีวิตแล้วนาตาชารับเหนื่อยดูแลลูกชายคนเดียวต้องใจแข็งเริ่มวัยรุ่นมีความคิดตัวเองช่วงต่อสู้กันอยู่เขาเริ่มมีความคิดของตัวเองนาตาชารับเหนื่อยดูแลลูกชายคนเดียวต้องใจแข็งเริ่มวัยรุ่นมีความคิดตัวเองแม่ใจดีต้องพยายามทำตัวให้ดูสมจริงที่สุดนานๆจะควงลูกชายสุดหล่อน้องไตตันออกงานสักทีล่าสุดอดีตนางแบบสาวแอนนานาตาชาเปลี่ยนวิธีพาไปร่วมงานเปิดตัวคริสตันสปอร์ตที่สนามเทนนิสอินคริสตันสปอร์ตพร้อมกันนี้นางแบบสาวยังให้สัมภาษณ์ถึงลูกชายสุดหล่อลูกชายมีแววด้านกีฬาไหมแอนนาไปเล่นเทนนิสก็พาเขาไปเล่นด้วยว่ายน้ำก็พาไปเล่นด้วยจะได้ไม่เบื่อลูกชายกำลังโตตอนนี้สูงกว่าแอนนาแล้วอายุ12ค่ะหล่อขนาดนี้มีผู้จัดติดต่อบ้างไหมไม่มีค่ะยังไม่ได้เจอใครค่ะยังเด็กอยู่เลยโตแต่ตัวดูทางกีฬามีแววเห็นว่าไปว่ายน้ำก็ได้เหรียญรางวัลมาอันนี้ก็พาเขาไปเขาก็ชอบว่ายน้ำเขาก็สนุกแต่เขาก็ยังไม่ได้จริงจังด้วยว่านิสัยเขายังเด็กเขาก็สนุกกับการเล่นกีฬาจับเขาไปเล่นเทนนิสเขาก็ชอบเขาก็สนุกเรียกว่าตอนนี้แม่ให้ทำอะไรก็ทำตอนนี้ก็มีดื้อนิดหน่อยตอนนี้เขาติดแม่และติดเกมด้วยถ้าให้เล่นเกมก็ไม่ติดแม่แล้วตอนนี้ก็เข้าวัยรุ่นดูแลยากขึ้นไหมตอนนี้เขาก็มีลีลามากขึ้นช่วงนี้กำลังต่อสู้กันอยู่เขาเริ่มมีความคิดของตัวเองและเริ่มใช้ความคิดของตัวเองกับแม่ก็อยู่ในช่วงที่สู้กันอย่างสาหัสค่ะหัวเราะเราก็ต้องใช้วิธีการคุยกับเขาด้วยเหตุผลใช่ไหมแอนนามีแต่เขาไม่ค่อยมีหัวเราะเหนื่อยไหมตอนนี้กับการดูแลลูกช่วงวัยรุ่นเหนื่อยค่ะตอนนี้แอนนาก็พยายามหาเทคนิคพยายามที่จะไม่ใจดีพยายามดุแต่ว่าดุไม่ได้แล้ว
เขาโตกว่าเราเขาไม่กลัวแอนนานี่คือปัญหาก็เลยพยายามสู้กันอยู่เราพยายามใจแข็งคือแอนนาเป็นคนใจดีอยู่แล้วเขาไม่กลัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแอนนาต้องพยายามใจแข็งทำตัวให้ดุค่ะแต่ปัญหาคือเขารู้ว่าแอนนาไม่ดุค่ะก็ต้องพยายามทำตัวให้ดุให้สมจริงที่สุดลูกอยู่กับเราตลอดไหมตลอดค่ะมีแพลนส่งไปเรียนต่างประเทศไหมยังค่ะเขาอยากไปแต่เขาให้แอนนาไปด้วยก็เลยส่งไปไม่ได้แล้วก็อยู่ด้วยกันคือเวลามีอะไรก็จะคุยกันตลอดคุณพ่อน้องได้เข้ามาช่วยดูแลอะไรบ้างไหมแอนนาดูแลคนเดียวค่ะเรียกว่าเราซัพพอร์ตลูกคนเดียวเป็นคนดูแลเขาค่ะหัวเราะวาเลนไทน์นี้ลูกชายมีปรึกษาเรื่องสาวๆบ้างหรือยัง